ด้านของกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดตัวคลังข้อมูลทางการค้าของไทยอำนวยความสะดวกข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปนะครับในการใช้เป็นฐานข้อมูลในการดําเนินธุรกิจและเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558 พลเอกชัดชัยสาลิกัรญยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวคลังข้อมูลการค้าของไทยซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้บูรณาการร่วมกับ38หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําขึ้นตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนพร้อมกันในปี2558ซึ่งไทยดําเนินการแล้วเสร็จเป็นประเทศที่3ต่อจากอินโดนีเซียและลาว โดยระบบคลังข้อมูลทางการค้าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมมาตรการทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษีกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าการนําเข้าส่งออกรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายทั้งทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือผ่านเว็บไซต์ www.thailandntr.com และมีสมาชิกอาเซียน10ประเทศในการเชื่อมโยงคลังข้อมูลทางการค้าของตนไปยังคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียนแล้วซึ่งผู้ประกอบการนะครับก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทั้งหมด